ไม่ใช่แค่นายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคนเดียวที่ชีวิตราชการมีปัญหาพัวพันการทุจริตร้ายแรงแต่ยังมีคนนามสกุลเดียวกันในกรมเดียวกันอย่างนายสรัชชาสุริยกุลณอยุธยาที่โดนคดีทุจริตด้วยซึ่งนายสรัชชาก็ใช่คนอื่นไกลเป็นพี่ชายแท้ๆของนายรัชดานั่นเองเรียกว่างานนี้โดนคดีทุจริตกันทั้งพี่ทั้งน้องหลายคนวิจารณ์ว่าเป็นเพราะ DNA ของพวกเขาเหมือนกันทั้งนี้ชะตากรรมของนายสรัชชาผู้เป็นพี่มาถึงจุดคดีสิ้นสุดพอดีเมื่อนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเซ็นคำสั่งไล่ออกนายสรัชชาเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังนายสรัชชาเกษียณอายุราชการไปแล้ว3ปีคดีที่ถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญากรณีการเบิกค่าแรงงานเท็จเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีทีมงานถอนหมุดข่าวตรวจสอบเบื้องหลังการทุจริตของนายสรัชชาพี่ชายของนายรัชดาพบว่าช่วงปี2555ขณะเป็นผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนายสรัชชาได้จัดทำโครงการปลูกป่าที่บ้านป่งลึกบางกลอยเนื้อที่โครงการ 4,200 ไร่ค่าดำเนินการไร่ละ 3,950 บาทรวมเป็นงบประมาณโครงการ 16,590,000 บาทแต่โครงการนี้ดันถูกร้องเรียนว่ามีการจ้างลูกจ้างผีคือเอาชื่อใครต่อใครมาใส่ไว้แต่ไม่ได้จ้างเจ้าของชื่อให้ทำงานจริงเงินค่าแรงส่วนเกินของบรรดาลูกจ้างผีก็ไหลไปเข้าพกเข้าหอสบายไปความซวยมาเยือนเพราะลูกจ้างผีบางส่วนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ป่งลึกบางกลอยกับชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมร่วมมือกับการทุจริตดังกล่าวแถมยังจัดหนักร้องเรียนคดีนี้ต่อปปช.โดยผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้มีแค่นายสรัชชาสุริยกุลณอยุธยาที่เป็นระดับผอ.เพียงคนเดียวแต่ยังรวมถึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในขณะนั้นด้วยเรียกว่าลุยเอาผิดกันทั้งขโยงคดีนี้ผลการสอบสวนสรุปออกมาไม่พร้อมกันคนที่โดนเชือดรายแรกคือผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้วระหว่างนั้นอีกหลายปีต่อมานายสรัชชาก็ถูกย้ายไปที่อื่นและชีวิตข้าราชการก็เติบโตไปตามปกติจากเป็นข้าราชการ48ตอนที่ถูกสอบทุจริตก็สามารถไปเกษียณราชการที่49ในตำแหน่งผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่แต่เกษียณไปได้3ปีก็เจอกรรมเมื่อ10ปีก่อนไล่ล่าคำสั่งไล่นายสรัชชาออกจากราชการครั้งนี้จะมีผลย้อนหลังไปถึงตอนเกิดเรื่องบำเหน็จบำนาญทั้งหมดจะถูกยึดและนายสรัชชายังต้องโดนฟ้องคดีอาญาตลอดจนโดนคดีละเมิดเรียกเงินคืนส่วนที่ราชการเสียหายไปขณะที่นายรัชดาผู้เป็นน้องที่ก่อคดีครึกโครมกว่าแม้ตอนนี้ยังเหนียวแน่นหนึบอยู่ในทำเนียบรัฐบาลไม่โดนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่อย่างใดแต่ตำรวจบก.ปปป.ก็รวบรวมสำนวนส่งมอบให้ปปช.ไปเรียบร้อยแล้วท่ามกลางข่าวลือว่าฝ่ายร้องเรียนคือพญาเสือ9ชีวิตอย่างนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรจะโดนเล่นงานกลับด้วยการรวมหัวกันของเจ้าหน้าที่ซองเงินนัดแนะให้การไปในทิศทางเดียวกันเพื่อช่วยนายรัชดาและลอยแพนายชัยวัฒน์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป.ก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทีมงานถอนหมุดข่าวยังได้รับทราบจากแหล่งข่าวระดับสูงในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าทุกวันนี้ยังมีเรื่องที่สร้างความสลดใจให้กับบรรดาข้าราชการในกรมเพราะขนาดมีเรื่องอื้อฉาวสนั่นเมืองแต่การรีดสวยจากผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยังเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งโดยคราวนี้มีการแก้เกมโชงชางเดิมที่นายรัชดาทำไว้ห้ามทำอะไรรุ่มร่ามในกรมเด็ดขาดให้เป็นนัดแนะเจอกันข้างนอกส่งซองกันข้างนอกไกลๆผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องรับซองเองแต่เป็นตัวแทนที่ไว้ใจได้วิ่งไปรับให้แทนความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามาจากนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการแต่งตั้งรักษาการอธิบดีกรมอุทยานคนใหม่แทนรักษาการคนเดิมทั้งที่ทำหน้าที่ได้ไม่ทันครบเดือนนายวราวุฒิเซ็นคำสั่งดังกล่าว
ลงวันที่25มกราคม2566ตั้งนายอรรถพลเจริญชันสาข้ามห้วยจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมานั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เหตุผลในหนังสือคำสั่งว่าเพื่อให้การบริหารของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมเท่ากับคนที่รักษาราชการแทนอธิบดีมาก่อนคือนางรุ่งนภาพัฒนวิบูลต้องกลับไปทำหน้าที่รองอธิบดีกรมอุทยานตามเดิมทั้งนี้การแต่งตั้งนางรุ่งนภามารักษาราชการแทนนายรัชดาเป็นคำสั่งของนายกุศลโชติรัตน์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการเรียกรับผลประโยชน์ของนายรัชดาโดยลงนามแต่งตั้งนางรุ่งนภาเมื่อปลายเดือนธันวาคม2565แต่แม้จะแค่มาขัดตาทับชั่วคราวนางรุ่งนภาก็แสดงจุดยืนที่จะกู้ศักดิ์ศรีให้กรมอุทยานเพื่อจัดการคืนความชอบธรรมให้กับนายประวัติศาสตร์จันเทพได้กลับไปเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาตามเดิมจากที่ก่อนหน้านี้นายประวัติศาสตร์ถูกนายรัชดาเด้งเข้ากรุไปนั่งตบยุงที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ราชบุรีทั้งที่เขามีชื่อเสียงเป็นมือปราบไม้พยุงและมีผลงานรื้อถอนรีสอร์ทนายทุนบุกรุกป่าทับลานมากมายอาจเป็นเพราะนายประวัติศาสตร์เป็นข้าราชการที่มีบุคลิกแข็งกร้าวไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่โปร่งใสก็เลยโดนนายรัชดาเตะกระเด็นกระดอนไปการคืนความชอบธรรมให้หัวหน้าอุทยานทับลานยังเป็นไปตามที่องค์กรอนุรักษ์อย่างมูลนิธิสืบนาคเสถียรออกแถลงการเรียกร้องขอให้กรมย้ายคนที่เคยถูกอธิบดีกลั่นแกล้งกลับสู่ตำแหน่งเดิมแต่นางรุ่งนภาก็ทำสำเร็จไปแค่รายเดียวจากนั้นตัวเองก็ต้องหมดหน้าที่อย่างรวดเร็วซึ่งคนวงในกรมอุทยานวิจารณ์กันแซดว่าบุคลิกของนางรุ่งนภาก็เป็นคนตรงและแข็งจนรัฐมนตรีสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ได้ดังใจการจัดทัพใหม่ชั่วคราวจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปีกลองเลือกตั้งใกล้เข้ามานายวราวุธศิลปะอาชาไม่อาจรอช้าแม้สักวินาทีทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน